วันนี้พบกับเมนูสมองหมูนะครับสมองหมองครับสมองหมูสวัสดีครับผมก้องทรงเอทำเมนูลาบหมูทอดอ่ะไม่ใช่สมองหมูไม่ใช่นี่เป็นสมองหมาขอทำมาเยอะแล้วแหละมันง่ายเลยไม่ค่อยอยากจะทำนี่ง่ายแกทำไม่แพงง่ายหมดเลยของยากๆวัตถุดิบก็มีไม่กี่อย่างก็มีแค่นี้เครื่องลาบอ่ะมีข้าวคั่วหอมแดงครับหมูบดครับแป้งทอดกรอบครับอันนี้เอาไว้ทอดใส่นะครับอ๋อมะกรูดพริกแกงมีพวกต้นหอมผักชีมะนาวอะไรพวกนี้แหละก็เครื่องลาบอ่ะนะเครื่องลาบเดี๋ยวอันดับแรกเดี๋ยวซอยหอมก่อนเลยมั้ยอันดับแรกซอยหอมซอยผักไว้ก่อนเตรียมอะไรบ้างทำบ้านเมื่อกี้ไม่มีนะพอถ่ายปุ๊บมาเลยก็เลยเช้าแล้วไม่มีแกงอีกคราวนี้ก็มาฉีดยุงไปยุงเยอะช่วงนี้ยุงลายเยอะในหมูวันนี้ก็ใช้โลนึงโลอะไรอย่างนี้โล200ก็ทำแบบมันลาบไปแหละครับแค่เอาไปทอดส่วนแป้งทอดนะแต่จะทำยังไงให้มันอร่อยเท่านั้นเองนี่อ๋อเรามีสูตรไม่มีครับเดี๋ยวมาลองดูกันลองดูกันไม่เคยทำเนี่ยไม่เคยมันคือแบบว่ามันต้องปรุงแบบดิบๆไปไงเราชิมไม่ได้ชีฟรังจริงเราไม่ต้องใส่ถ้วยก็ได้เดี๋ยวเราก็ลงหม้อลงไอ้นี่เลยให้มันเรียบร้อยไงต้มหอมหน่อยพ่นยุงอีกแล้วเดี๋ยวเสียงสว่างเดี๋ยวเสียงพ่นยุงต่างจังหวัดกันหนาวนะลพบุรีไปลพบุรีมาเสาร์ที่ก็ไปลพบุรีมาหาลูกเมื่อคืนนี่เย็นฉ่ำเลยมาเรามาเริ่มกันเลยจะหั่นทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วครับจับแรกอันนี้เลยหมูเกิดผมใช้ประมาณ1โลครับหอม5ช้อนข้าวคั่วนี่ประมาณ2ช้อนผมตวงไปแล้วเนี่ยตะถุงตวงไปแล้วพริกช้อนพอแค่นี้ก็กินได้แล้วนะครับถ้าอร่อยก็ทำตามนี้เลยเพื่อนๆจะตัดด้วยน้ำตาลหน่อย1ช้อนใครไม่ใส่ก็ได้ครับถ้าไม่ชอบหอมซอยก็กะเอาพอประมาณตามชอบกันเนื้อผักชีฝรั่งครับกระดองใบต้นหอมแล้วก็นี่แป้งประมาณ8ช้อนแป้งทอดแป้งทอดกรอบนะครับมะนาวสัก4ลูกไปเลยเกลือก็ยุ่งขยำเลยนะคือทำได้นะไม่พอก็เติมเข้าไปอีกครับผมว่าน่าจะต้องเติมมะคั่วไปอีกหน่อยคั่วพริกนะนะเติมมะคั่วไปหน่อยครับพริกหน่อยแต่การที่สัมผัสดูเมื่อกี้รสชาติยังไม่ถึงแค่ใช้มือสัมผัสก็รู้แล้วว่ารสชาติขนาดไหนอุ้ยนี่เชฟระดับขั้นเทพกุ๊กเทวดาปะเนี่ยโจ้หญิงเฉื่อกับแกมนะเมนูนี้นะโอ้โหปิ้งเลยแหละร้านเรานี่ชอบสั่งกันจังครับนี่ต้องหมักทิ้งไว้หรือว่าทอดได้เลยทอดได้เลยทอดได้เลยฮะเราก็จะมาปั้นก็ปั้นนะตามชอบแล้วลูกเท่าขนาดนี้พอนะครับต้องแบบให้มันแน่นด้วยนะมันพอทอดแบบมันจะแตกครับหรือใครมีอะไรแนะนำก็แนะนำเข้ามาได้นะครับเทคนิคเท
ทคโนเทคโนบางกะปิอาชีวะอะไรก็ว่าทำกินเองถ้าจับที่ร้านนี่ก็ได้ประมาณนี้นะมั้งครับเท่าไหร่100-105แล้วแต่โอ้ยโอ้ยโอ้ยได้หลายลูกเลยฮะใบมะกรูดกับพริกครับผมจะเอาไปทอดก่อนนี่กวนน้ำมันเลยเนี่ยดูแผลไม่หายเลยได้แล้วนะนี่เปิดไฟเบานะแต่เราเปิดไฟน้ำมันเดือดแล้วนะเออน่ารักเหมือนไม่ค่อยกระเด็นทอดทีละน้อยก่อนนะทอดตอนนี้ต้องน้ำมันเยอะนะมันติดขนาดต้องเดี๋ยวเราแล้วก็ย้ายมันออกนะเดี๋ยวมันติดกันนะต้องค่อยระวังนะตอนนอนเนี้ยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแตกแต่ไม่แตกมันอยู่ที่การใส่แป้งนี่มันเป็นสูตรของมันถ้าใส่มากใส่น้อยไปมันจะเรียนมาดูเข้ามาใส่มะกรูดเราไม่เป็นไรใส่มะกรูดลองแช่ตู้เย็นไว้ด้วยเลยมันหลายวันไงนั่นหรอไม่เป็นไรทอดข้างในมันสุกนะทอดไฟเบาใจเย็นไม่ต้องรีบร้อนเพื่อนๆชื่อหอยเรืองไอเรืองนี่ใครไอเรืองแล้วก็ตายไอเรืองมันเป็นคำพูดสมมติเฉยๆมาพูดกับมึงชื่อหอยเรืองพี่รู้ไหมว่าไอเรืองอะไรใครพ่อหนูเองอะไรเราชื่อพ่อหนูอ่ะไม่ชัวร์ก็ลองมาแบะดูสักก้อนหนึ่งก่อนนะเดี๋ยวเราจะลองไปแบะดูก่อนนะจะลองกินเลยใช่ไหมครับลองแบะดูได้แล้วนะนะไม่รู้รสแต่หรืออะไรร้อนขาดเค็มขาดเค็มหึงเหลืออะไรอยู่กับเปรี้ยวได้เลยเปรี้ยวพอดีแล้วเพื่อนก็เบิ้งน้ำปลาไปหน่อยนะแต่น้ำปลาเนี่ยมันเป็นไม่ค่อยเค็มไงเอาล่ะเราใส่ไปเยอะอยู่น้ำปลาเนี่ยแต่น้ำปลาเรามันน้ำปลาอย่างดีปลาหอมนะกินกับข้าวอ่ะอย่างข้าวจริงอร่อยแม่ยายพี่มาให้เป็นหลังอ๋อน้ำปลาปลือเบีย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 ต้องการเดี๋ยวไอ้อะไรนะเราก็จะแช่ตู้ไว้ครับไว้ทอดให้สาวๆกินนะรับรองว่าซิงเฮ้ยช่วยเอาเฮ้ยโปรดเลยเพื่อนอร่อยอร่อยครับเป็นไงรสชาติอร่อยได้อยู่ไหมได้ขาดเค็มขาดอะไรไหมก็ปรุงให้รสมันจัดกว่านี้ก็อร่อยแต่นี้ก็เกือบได้อะนะแต่ก็โอเคนะถ้าใครไม่กินรสจัดอะนะเพิ่มก็เพิ่มจริงปรุงจัดเลยเลยนะใส่พริกไปตั้งเยอะยังไม่ค่อยเผ็ดเลยนะนี่ประมาณ3ช้อนเราใส่พริกไปปอกแก้มเฟี้ยวเลยกับแก้มแล้วเฟี้ยวเลยไหมเนี่ยเมนูนี้เฟี้ยวเลยเหมาะสำหรับเป็นกับแก้มใช่ไหมใช่เมนูไหนก็กับแก้มหมดเลยกินกับข้าวไม่ค่อยเฟี้ยวเท่าไหร่เจ๊หัวเย็นๆนะแม่ยายไปซื้อมาให้ลังนึงนะน้ำปลาอ๋อเนี่ยพวกแม่ครัวเนี่ยเดือดเลยทอดเดี๋ยวกินทำง่ายๆนะทั้งหมดเท่าไหร่300กว่าบาทหมดเนี่ยที่ทำอ่ะแล้วใครมีเครื่องมีอะไรแล้วก็ไม่ถึงหรอกสามร้อยกว่าบาทได้ตั้ง45ลูกลูกใหญ่ๆเลยข้าวเช้าบะหมี่ครูนี่เราก็ทอดไปนะครับเปิดไฟเบาไม่ต้องกลัวไหม้ใบมะกรูดก็อร่อยอยู่แต่สีมันไม่สวยเฉย
ใบมะกรูดหน้าเราแช่เย็นไว้ไงมันนานไงไม่ได้ใบมะกรูดแบบเอาก็สู้วะทำสบายเลยทำลาบเนื้อลาบไก่ลาบอะไรก็ได้นะเนื้อลาบหมูอะลาบปลาดุกทอดได้ปะวะได้มองว่าคุ้มกล้ามกับใบมะกรูดเนี่ยเข้ากันดีทำให้เด็กๆทานได้นะแบบว่าใส่พริกน้อยนะหันหน้าออกมาเนี่ยนะไม่ใช่หน้าอันเนี่ยหน้าอะไรจานเนี่ยงามเลยใช่โอเคปิดคลิปได้ตัวคลิปนี้ก็นี่เลยลาบทอดโอ้โหรับรองว่าซิ่งลาบหมูทอดลาบหมูทอดจะอะไรทอดก็ได้ใส่เครื่องลาบทำมานะทำตามง่ายๆนะทำตามง่ายๆก็อาจจะเพิ่มแบบว่าสัดส่วนเพิ่มเข้าไปหน่อยให้มันแบบรสชาติจัดจ้านกว่านี้แต่นี่ก็อร่อยแล้วเพื่อนเพื่อนสนใจก็โอ้โหทำตามเลยง่ายๆทำตามทำทานได้เลยที่บ้านอ่ะโอเคครับผมไม่ต้องทำเยอะขนาดนี้ก็ได้ได้ทำน้อยๆหน่อยครึ่งโลก็ได้แล้วก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้พวกเรา2คนมาโดยตลอดฝากกดกระดิ่งทีละครั้งเม้งๆๆๆๆโอเคครับผมคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ